5นาทีแรกนะครับผมกับอาจารย์เสนอชัยยงนะครับก็จะมาพูดคุยกันถึงโดยในภาพรวมของ45นาทีแรกเป็นอย่างไรแล้วจากนั้นเราก็จะไปชมไฮไลท์ชมไฮไลท์กันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลับมาคุยกันว่าทิศทางใน45นาทีสุดท้ายหรือว่าความน่าจะเป็นของเกมจะเป็นอย่างไรครับก็อึดอัดอยู่นานอาจารย์กว่าจะได้ประตูแต่ว่าเราพูดถึงช่วงก่อนหน้านั้นเป็นยังไงฮะระหว่างสเปนกับทางด้านสโลวีเนีย20นาทีแรกรู้สึกต่างผลัดกันลุกกันรับคล้ายๆกับดูเชิงนะถ้าเป็นมวยนะแต่ความจริงแล้วสไตล์ของสโลวีเนียนี้เขาจะรับเพื่อลุกแต่การเปิดฉากวันนี้แปลกออกไปตรงที่ว่าเขาเริ่มลุกเลยลุกเลยครับผมไม่แค่อย่างเชิงว่าสเปนจะตั้งรับอย่างไรครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก่อนการแข่งขันนี้เราก็คิดว่าโอ้สเปนวันนี้น่าจะทำเกมได้รวดเร็วการเข้าทำประตูจังหวะน่าจะลีลาสวยงามหรืออาจจะบอกว่าทับสนามก็ว่าได้แต่ว่าเล่นจริงๆแล้ว10นาทีแรกกลับเป็นฝ่ายของสโลวีเนียซะด้วยตอนนั้นน่าจะเป็นชนแต่ทีนี้เมื่อสเปนเจตนารมณ์คือคล้ายๆกับคนคิดไว้เช่นนั้นเหมือนกันแต่การรับขององค์กลางของสโลวีเนียที่มี4คนเขาจะเพรสแล้วก็เข้าแท็กเกิลทั้งนั้นเลยเข้าแย่งชิงเลยสกัดกั้นไม่ให้สเปนนี้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องช่วงแรกๆนี่สเปนโดนบีบให้โยนเข้าไปหน้าประตูแล้วก็โดนมงกลับมาสกัดกลับมาทั้งหมดใช่ต้องใช้ให้บีบให้สเปนใช้ลูกบอลไปสู่คนไม่ใช่ต่อเนื่องอย่างตอน20นาทีหลังแต่ว่าทางด้านสโลวีเนียเองเนี่ยไปตั้งรับกันเยอะเวลาจะบุกโต้กลับขึ้นมามีซาวิชคนเดียวนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันใช่ครับต้องรอตรงกลางแต่ที่ปัญหาตอนบางครั้งเขามีโอกาสบ้างเท่านั้นแต่ต้องอาศัยของซาวิชหมายเลข10นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับความอึดอัดนั้นก็ผ่านพ้นไปเมื่อช่วงท้ายๆของครึ่งแรกครับตอนนี้เราไปชมภาพไฮไลท์กันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ครับนี่เป็นช่วงแรกนะอาจารย์ที่ทางด้านสเปนเองในชุดสีแดงนะครับแทนที่จะบุกกลับตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่เขาหาโอกาสอยู่ในแดนรับเพื่อความจริงก็เป็นการเดินหมากของสเปนดึงให้สโลวีเนียซึ่งเล่นเกมรับขึ้นมาทางด้านจอมทัพอย่างควนคาเลสบาเรลอนหรือว่าหรือเอนซิเก้ในช่วงแรกนะครับก็คิดว่าน่าจะทำเกมได้ดีแต่ว่าก็เหมือนกับหายไปจากภาพเลยนะครับครับถูกกดการที่เขาขึ้นไม่ได้ทำเกมไม่ได้ถูกกดดันจากกองกลางของสโลวีเนียซึ่งเขาคล้ายๆถูกสั่งมาแล้วว่าคนสำคัญของสเปนมีใครบ้างในแนวกลางเขาก็ให้บีบและกดดันตรงนั้นไว้ไม่ให้สเปนนี้เปิดเกมได้ยังต่อเนื่องอย่างที่เขาทำได้เกมจึงหยุดอยู่ครับตรงนี้ก็โอ้โหเกือบได้เงินเป็นช่วงต้นช่วงต้นเกมซึ่งสโลวีเนียก็ทำการบุกคล้ายๆทักทายได้ดีพอสมควรจากลูกคอนเนอร์อเล็กซานเดอร์คานาฟนะครับแต่ว่าการเปิดภาพซ้ายของทางด้านวัตโกซาโควิตีนี่ถือว่ายอดจริงนะครับครับเป็นดาราที่ทำให้เกมของสโลวีเนียกลับจากรับเป็นลุกก็เริ่มที่ตัวเขาเป็นตัวต้นทางผ่านไป20นาทีนะอาจารย์กว่าสเปนนี่ดูเหมือนจะเริ่มตั้งลำขึ้นมาได้แล้วก็มีโอกาสที่จะทำเกมดีขึ้นนะครับครับตอนนั้นสเปนเพิ่งคิดได้ว่าการที่ใช้ความสามารถส่วนบุคคลและการเล่นใกล้ๆกันด้วยจังหวะเดียว2จังหวะด้วยลูกสั้นนี้ทำให้การไหลลื่นเพิ่มขึ้นสเปนก็เริ่มใช้อันนั้นทันทีนี่นะครับจากลูกสั้นคนต่อคนครับแล้วก็มีเอเปโดอีกคนหนึ่งก็ถือว่ายาวไปด้วยเป็นหัวใจสำคัญเกมของสเปนตอนหลังๆนี้ก่อนใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกส่วนมากจะได้ครองลูกมากเหนือกว่าแล้วก็พยายามเล่นลูกที่ต่อเนื่องกันจากคนวิสุทธ์คนที่ใกล้กันมากจะเห็นว่าการตั้งรับโอ้โหนี่ตรงนี้คือแปลกครับปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์คานาฟนะครับกองหลังแล้วก็ไปปะทะกับทางด้านราอูลกอนซาเลสนะครับจังหวะที่โมกลงไปพอดีครับกอนซาเลสโมกขึ้นเขากดลงเหตุการณ์อย่างนี้ก็มีขึ้นบ่อยครับในการแข่งขันลูกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเกมรุกของสเปนที่น่ากลัวอีกเพราะว่าทริสตันเองก็ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์อะไรเหมือนกับข่าวคราวที่ออกมาว่าเขาน่ากลัวนะครับครับเพราะว่าการที่สโลวีเนียนี่บีบการเล่นจากด้านข้างการผ่านส่งจากด้านข้างของสเปนได้หมดเลยวันนี้ครับแล้วก็สังเกตว่าโยนข้าศัตรูก็ต้องโยนข้าศัตรูก็ไปใส่ชุดจ่าอ้าวแล้วครับจังหวะตอนนี้ที่ทางด้านสโลวีเนียได้ขึ้นมาแต่ว่า
ไม่จะอาศัยเกมรุกโต้กลับเร็วโต้กลับเร็วแต่ทีนี้การโต้กลับเร็วของสโลวีเนียมีซีกเดียวคือซีกซ้ายแล้วมาดูตรงนี้ครับลูกนี้ก็บุดหวิดที่จะทำให้ต้องครับแรงปะทะแรงปะทะครับเหมือนกันครับฝ่าครับแล้วก็เป็นลูกที่ทางด้านเดเปโดนะครับซ้ายเข้าซ้ายของเขานี่ที่ยิงหมายเลข11นั่นนะครับอเล็กซิโกครับฟรานซิสโกเดเปโดจังหวะนี้ไกลมากครับกำแพงของสโลวีเนียจะใช้เป็น2ตอนด้านข้างโดยไม่ต้องสร้างตรงกลางใช้4ข้างจังหวะนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นลูกหวาดเสียวอีกลูกหนึ่งของทางด้านสเปนครับสเปนก็ยังคงเปิดเกมรุกได้ดีครับเท่าที่เล่นในช่วงหลังว่าทางด้านผู้สาประตูครับมาร์โกมิโนวิชนั้นก็ป้องกันเอาไว้ได้แล้วก็ดูท่าว่านะครับเกมจะออกมาในครึ่งแรกนี้น่าจะเป็นเสมอกัน0ประตูต่อ0แต่ว่าในที่สุดครับสเปนก็อาศัยลูกลุยจังหวะนี้นะครับที่ราอูลกอนซาเลสนะครับยิงในช่วงสุดท้ายแต่ว่าต้องยกความดีให้กับทางด้านลุยเอ็นซิลิเก้ครับจากการที่เล่นลูกสั้นเล่นลูกดับเบิลพาสหรือลูกชิงลูกสอนเข้ามาแล้วก็เลี้ยงทะลุทะลวงเข้าไปแล้วอีกอย่างหนึ่งผมดูว่าเป็นไหวพริบของราอูลกอนซาเลสนะครับที่ว่าจังหวะที่เขาจะยิงจังหวะแรกได้แต่ว่าไม่ยิงถ้ายิงอาจจะถูกเซฟเอาไว้ได้นะครับแล้วดึงจังหวะนิดหนึ่งแล้วก็หลอกในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อเปิดเกมรุกทางอากาศไม่ได้นะครับก็หันมาเจาะแล้วก็ลากเข้ามาโดยทางด้านลาอูเนื้อเหมือนจะยิงแล้วก็ดึงจังหวะนี้แล้วก็ยิงเป็นความการยิงที่ชาญฉลาดคือบังคู่ต่อสู้แล้วยิงประตูไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าลูกนั้นยิงหรือไม่นี่ครับพอเห็นแล้วก็ถึงตัวแล้วเข้าประตูแล้วไม่ทันนะครับก็แปลว่าความอึดอัดนี้ผ่านไปนะครับในที่สุดนี้ก็1ประตูต่อ0ครับสำหรับครึ่งเวลาแรกเรามาดูครับว่าทิศทางของครึ่งเวลาหลังจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ฮะครึ่งเวลาหลังผมคิดว่าถ้าสเปนคุมสภาพเดิมโดยการเปิดเกมเล่นลูกสั้นสลับด้วยการใช้ความสามารถส่วนบุคคลเลี้ยงเข้าไปเจาะทะลุทะลวงครับเมื่อถูกมาร์กออกสู่ด้านข้างแล้วก็เล่นจากด้านข้างเข้าในสโลวีเนียตอนนี้ต้องไม่ทราบจะรับยังไงแล้วครับต้องแต่งกันใจถ้าในทางกลับกันถ้าเป็นสโลวีเนียเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียต้องรับให้สูงขึ้นกว่านี้หมายถึงว่ากองหลังทั้ง3คนดันขึ้นมาครับกองกลางมิดฟีลด์ทั้ง4ต้องดันขึ้นไม่ลงไปตั้งรับมากเพราะจะทำให้เป็น1ไม่ลุกกลับมามากกว่านี้แล้วก็ตีกลับได้เร็วกว่าก็คือต้องตัดสินใจกัดฟันต้องสู้แล้วถูกครับแพ้มากน้อยก็แพ้เหมือนกันใช่ไหมครับต้องใช้พื้นที่บีบเข้าไปหาสเปนให้เยอะที่สุดการรุกที่ดีคือการรับเพราะนั้นถ้าบีบรุกได้เมื่อไหร่คู่ต่อสู้ก็ดันขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องดูนะครับว่าทางด้านซาเรโก้คาตาเนสนั้นจะแก้แบบนี้หรือไม่จะแก้แบบนี้หรือไม่นะครับก็ยังเหลือเวลาอีก45นาทีครับที่จะทำให้เกมนั้นตื่นเต้นกว่าครึ่งแรกหรือว่าเกมจะพลิกผันอย่างไรนะครับสำหรับทางด้านสเปนแฟนที่คาดหวังเอาไว้นะครับว่าจะได้ดูลีลาสวยงามนักเตะดังๆหลายคนนั้นก็คงจะต้องโชว์กันเต็มที่ครับครับผมทางด้านซาเรสโกซาโฮวิชนะครับอาจารย์คิดว่าครึ่งหลังนี้จะมีครึ่งหลังถ้าเขาถอดอะไรไหมคิดว่าน่าจะได้ถ้าตัวเขาเองเข้าไปในเล่นบริเวณที่หน้าของเอโลหรือนาดานเพราะสองคนนี้เก๋าจริงแต่แก่และช้าแต่บอลอยู่ตรงนั้นไม่สามารถมีใครครองบอลได้แต่ปัญหาอาจารย์ปัญหาว่าของเขามันตัวคนเดียวมาคนเดียวข้ามาคนเดียวไม่มีผู้ช่วยแต่ความสามารถส่วนบุคคลอย่างที่เขาได้ยิงลูกนั้นน่ะลูกแรกในครึ่งแรกเพราะเขาหนีออกจากสองคนนี้ได้หาที่ว่างได้ความสามารถอันนั้นถ้าเขาใช้ต่อเนื่องจะมีประโยชน์มากก็ต้องดูนะครับอาจารย์ผมว่าต้องหาที่ตัวที่จะมาสนับสนุนในการที่จะป้อนบอลให้เขาไม่จะต้องไม่ลงไปล่วงลูกเองแล้วต้องมาทำเกมเองอะไรประมาณนี้ใช่ครับต้องมีคนมาแทนเขาตรงที่หน้าต่ำนั้นแล้วเขาก็ดันขึ้นไปอีกหน่อยนึงครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นช่วงที่เราคาดการณ์กันแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสียอย่างที่ได้คุยกันแล้วนะครับว่าคาตาเนสเองนั้นก็จะต้องปรับเกมกันใหม่นะครับยังเหลือเวลาพอที่จะทำได้ทั้งคู่เลยครับก็ต้องมาดูกันนะครับ
ทางด้านโค้ชของสเปนนะครับโฮเซ่อันโตนิโอคามาโชเองจะตรึงสกอร์นี้เอาไว้ได้หรือไม่หรือว่าจะเพิ่มสกอร์ให้กับทีมตัวเองเพื่อความมั่นใจได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าความสามารถส่วนบุคคลในทีมของเขาช่วยทีมสเปนได้เยอะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นนัดแรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งสเปนทั้งสโลวีเนียเองนี่ก็ยังมีการแข่งขันอีก2ครั้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าทีมใดจะเข้ารอบหรือว่าจะตกรอบนะครับครับมีโอกาสยังมีโอกาสยังมีโอกาสครับตอนนี้เราไปชมในครึ่งเวลาหลังครับ45นาทีสุดท้ายว่าวันนี้มีการถ่ายทอดสดกันถึง4คู่ด้วยกันนะครับคุณสมศักดิ์สรุปนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับก็4คู่ดูกันเต็มอิ่มนะครับเริ่มจากคู่แรกครับอาร์เจนตินาชนะไนจีเรียไป1-0คู่ที่2นะครับปารากวัยเสมอแอฟริกาใต้2-2คู่ที่3อังกฤษเสมอสวีเดน1-1และเมื่อสักครู่นะครับสเปนชนะสโลวีเนีย3-1หมายความว่า8คู่ที่ผ่านมายังไม่มีเกมจบลงด้วยสกอร์0-0เลยครับเกี่ยวกับลูกบอลหรือเปล่าที่เขาสร้างมาเพื่อยิงประตูครับ ก็น่าสนใจนะครับ อาจจะเป็นรูปฟุตบอลหรือว่ากฎกติกาหรือว่ารูปแบบการเล่นของแต่ละทีมที่นำมาใช้ในครั้งนี้ก็มีการวิวัฒนาการหลายอย่างรวมทั้งการดูแลเรื่องของซูเปอร์สตาร์ในการที่จะครอบครองบอลนั่นก็เป็นเป้าหมายของฟีฟ่าที่ต้องการจะเห็นทุกนัดนะครับมีการทำประตูพรุ่งนี้บราซิลมาแล้วครับเชื่อว่าเป็นทีมที่แฟนๆหลายท่านก็คงจะรอคอยครับบราซิลเกือบจะตกรอบคัดเลือกแต่ไปมาครับมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขากลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งครับโดยเฉพาะการกลับมาของโรนัลโดครับวันพรุ่งนี้ครับนอกจากบราซิลแล้วอิตาลีก็จะมาโชว์ฟอร์มให้เห็นกันนะครับวันพรุ่งนี้มีให้ชมกัน3คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกโครเอเชียอันดับ3จากเมื่อ4ปีที่แล้วครับจะพบกับทีมจังโก้เม็กซิโกครับคู่ที่2นะครับบราซิลอดีตแชมป์4สมัยพบกับตุรกีและคู่สุดท้ายครับอิตาลีอดีตแชมป์3สมัยนะครับพบกับเอกวาดอร์น้องใหม่ในฟุตบอลคราวนี้ครับครับเราก็ได้เห็นทีมเต็งๆลงกันไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็จะพรุ่งนี้จะเป็นทีมของบราซิลทีมของอิตาลีครับทีมเต็งผ่านสายตาไปเกือบจะหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสที่แพ้เซเนกัลไปนะครับ0-1เยอรมันที่ถล่มซาอุดิอาระเบียไป8-0อาร์เจนตินานะครับชนะเจเรียไป1-0อังกฤษเราก็เห็นไปแล้วว่ายังไม่ดีพอครับเสมอสวีเดนไป1-1แล้วก็วันพรุ่งนี้จะได้เห็นทางด้านบราซิลกับอิตาลีสเปนเห็นฟอร์มไปแล้วครับชนะ 3-1 เราก็ได้เห็นฟอร์มสู่หน้าของเยอรมันที่ทำแฮตทริกได้สำเร็จพรุ่งนี้เราจะดู 3R ของบราซิลนะครับโรนัลโดริวัลโดโรนัลดินโญครับข่าวล่าสุดก็บอกว่าจะลงสนามพร้อมกันทั้ง3คนนะครับอ๋อครับมาดูว่าจะมีโอกาสจะทำลายสถิติของโคเซ่สู่หน้าของเยอรมันได้หรือไม่นะครับพรุ่งนี้ชมการถ่ายทอดสดกันต่อวันนี้เราทั้งสองคนลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำไอทีวีอาทิตย์ที่2มิถุนายน2545ค่ะฟุตบอลโลกวันนี้มีเตะกัน4คู่นะครับอังกฤษทำได้แค่เสมอกับสวีเดน1-1ค่ะส่วนที่1ในสาย F ตอนนี้เป็นของอาร์เจนตินานะคะเพราะว่าชนะไนจีเรียไป1-0ค่ะ